สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพายพบกับสายพันธุ์สุนัขที่มีพลังงานเหลือล้นสุดๆหากคิดจะเลี้ยงเจ้าสุนัขเหล่านี้แล้วก็คุณอาจจะต้องเตรียมตัวฟิตร่างกายเข้าไว้ครับไม่งั้นคุณไม่มีทางวิ่งเล่นกับพวกมันไหวแน่แล้วจะมีสายพันธุ์ไหนบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. เพมโบกเวลช์คอร์กีหากคุณเผลอชะล่าใจให้กับความน่ารักสดใสและตัวอันแสนเล็กของพวกมันเพียงคู่เดียวมันอาจจะวิ่งนำคุณไปไกลแสนไกลรับตาเลยก็เป็นได้ครับ 2. เชตแลนด์ชีพด็อกเจ้าเชตตี้นี่มีร่างกายที่เหมือนกับนักกีฬาโดยกำเนิดเป็นสุนัขต้อนสัตว์ที่เก่งกาจครับซึ่งนั้นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งให้มันชอบพื้นที่โล่งกว้างเพื่อที่จะได้วิ่งเล่นได้อย่างไม่จำกัด 3. ดัมเมเชียนอาจจะสงสัยว่าทำไมเจ้าดัมเมเชียนถึงติดโผด้วยใช่ไหมครับรู้ไหมครับว่าในสมัยก่อนดัมเมเชียนถูกใช้เพื่อเฝ้าระวังรถม้าเพื่อไม่ให้สัตว์หรือว่าคนน่าสงสัยนั้นเข้าใกล้รถล่าไปอันขาดครับเนื่องจากพวกมันมีสัญชาตญาณที่ดีความอดทนสูงและก็มีพลังงานที่เหลือเฟือนั่นเองครับ 4. แจ็คราสเซลเทอเรียอีกหนึ่งสุนัขที่ตัวเล็กพกพา ง่ายมีพลังงานที่เหลือล้นแบบสุดๆเลยครับแจ็คราสเซลเทอเรียเป็นสุนัขที่ฉลาดมีไหวพริบแต่อาจจะเข้ากับคนหรือว่าสัตว์อื่นยากนิดหน่อยครับ 5. ไซเบเรียนฮัสกี้มาถึงกับเจ้าสุนัขไม่พูดถึงก็ไม่ได้ครับถึงความบ้าบอของมันบทจะกระโดดลงไปเล่นน้ำก็ไปบทจะเล่นก็เล่นแบบไม่หยุดหย่อนเป็นสุนัขที่คาดเดาพฤติกรรมได้ยากเสียเหลือเกินครับโกลเด้นรีทรีเวอร์สุนัขแสนฉลาดฝึกง่ายที่ชื่นชอบการเดินออกกำลังกายเป็นอย่างมากทั้งยังชื่นชอบการเอาอกเอาใจเจ้าของหากคุณจะหาเพื่อนมาเล่นนอกบ้านออกกำลังกายสักตัวโกลเด้นก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีมากๆเลยครับ 7. ลาบราดอร์รีทรีเวอร์เรียกได้ว่าเป็นสุนัขที่มีจุดสมดุลแทบที่สุดเลยลาบราดอร์อาจจะไม่ได้มีความโดดเด่นด้านใดเป็นพิเศษแต่พวกมันก็เป็นได้ทั้งสุนัขบ้านที่ดีเป็นนักล่าก็ยังได้และก็ยังเป็นนักกีฬาที่ฝึกง่ายแถมฉลาดมากอีกด้วยเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับ7สายพันธุ์เจ้าจอมสนที่มีพลังงานเหลือล้นไม่ว่าคุณจะออกไปทำกิจกรรมอะไรพวกมันก็พร้อมที่จะไปกับคุณนั้นทุกที่ครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดแซงกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ